พูดอยู่นะว่าคนทำไม่ดีบางครั้งเนี่ยเวลาหนีเนี่ยมันหนีไปลำบากจริงๆนะครับอันนี้ตำรวจได้มีการนำหมายจับไปจับกลุ่ม2ผัวเมียคู่หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นมิจฉาชีพในการหลอกขายคนใน Facebook ถามว่าหลอกขายอะไรหลอกขายเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์บอกว่ามีทะเบียนแล้วก็เอาไปโพสต์ตามกลุ่มต่างๆอย่างเงี้ยกลุ่มคนเล่นรถอะคุณตาลค่ะ 5,000 บ้าง 3,000 บ้าง 2,000 บ้างพอเขาติดต่อซื้อมาโอนเงินปั๊บมันก็หนีไงคุณผู้ชมรู้ไหมเขาหนีไปไหนก่อเหตุมีเหยื่อประมาณ20กว่ารายหนีโดยการที่ลงทุนนะครับไปเช่าขนำอยู่กลางป่าที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเดือนละ500ไปเช่าขนำอยู่ในเดือนที่นี่นะแล้วก็ต้องขนน้ำอ่ะลงไปซื้อน้ำข้างล่างอ่ะทีละหลายกิโลอ่ะขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็แอบกันอยู่อย่างเงี้ยถามว่าโกงเข้าไปแค่เนี้ยต้องลำบากขนาดนี้เลยเหรอท้ายที่สุดตำรวจเอาหมายจับนะฮะมาจับตัวถึงที่เลยครับเดี๋ยวผมขอนะเดี๋ยวผมขอตำรวจไม่เจอประตูนี่ประตูก่อนครับประตูก่อนตำรวจนะครับนั่นตำรวจครับนั่นตำรวจนะตำรวจรอไม่หมดแล้วนะรอไม่หมดแล้วประตูลงประตูนั่นไปเลยไปเลยไปเลยยกมือขึ้นเลยนะไปเลยยกมือขึ้นเลยนั่นยกจับทั้งผัวทั้งเมียนะฮะผัวคืออนันต์อายุ27เมียคือสุรีอายุ37นะฮะหนีไปอยู่ในขนำในสวนยางพื้นที่ตำบลสำนักขามอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาเนี่ยไปเช่าอยู่ก็ลำบากแถมยังต้องขนน้ำไกลๆหลายกิโลเมตรกว่าจะเอามากินได้นะครับจับเรียบร้อยส่วนคดีอยู่ที่สภ.เมืองยะลาต้องนำตัวส่งกลับไปนู่นเลยนะฮะจบเรื่องนี้ครับค่ะ